จิ๋วโยของพวกเราสอบได้ที่หนึ่งเมื่อปลายเทอมที่แล้วควรทวนเป็นไงล่ะพวกเราสนใจเรื่องนิสัยใจคอมากกว่านะพวกเธอนี่หวังไว้กับลูกสูงจริงนะเดี๋ยวโยมโหเราก่อนชอบยกเอาลูกมาเปรียบเทียบกันทั้งทางตรงและทางอ้อมอันดับเข้าตกแบบนี้ไม่ได้นะทำไมคราวนี้สอบได้ที่โหลล่ะสอนลูกตัวเองคนเดียวก็พอเรื่องลูกฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเธองั้นฉันจะไปห้องน้ำหน่อยอย่าแสดงออกตรงแจ้งเลยนะกลับไปกินข้าวกันดีๆเธอได้ไหมมันไม่สำคัญทุกครั้งที่หลีลี่และเมียนายได้เจอกันอ่ะมันต้องมีเรื่องเธอล้ำเส้นเกินไปแล้วนะเข้ามาถ้าอยากมีเรื่องพอได้แล้วนะเฮ้ยหยุดเลยครอบครัวเดียวกันแท้ๆเลิกคิดที่จะจิกกัดกันหน่อยได้ไหมโอ้โอ้โอ้ครอบครัวอะไรกันเมื่อก่อนไม่ใช่ต่อไปก็ไม่ใช่ลูกทั้งสองน่ะมีความสำคัญที่เท่ากันมันลำบากใจจริงๆเนาะนี่ก็เพื่อการเข้าโรงเรียนมัธยมใช่ไหมล่ะเธอเอาแต่ตั้งความหวังไว้กับลูกซะสูงเชียวทั้งโรงเรียนดีๆแล้วก็เส้นทางในอนาคตเคยคิดบ้างไหมว่าลูกมันจะรับได้หรือเปล่าฮะต้องไปสอนขนาดไหนถึงจะเข้าใจสักทีฮะเราเนี่ยสอนอะไรหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยเราทำผิดไปใช่ไหมไม่สายเกินไปสำหรับเราหยุดแล้วหันหลังกลับเถอะมาฉันช่วยขอบคุณเป็นผู้ใหญ่ก็แบบนี้แหละได้อย่างเสียอย่างช่วยเรียกสองคนนั้นมานี่หน่อยสิให้พวกเธอได้ปรับความเข้าใจกันที่โต๊ะอาหารตอนมื้อค่ำนี่ของเธอขอบคุณนะเย้แล้วฉลองขอเพียงวันนี้ดีกว่าเมื่อวานก็แล้วกันนะเห็นด้วยหนูเห็นด้วยพ่อด้วยนะชิวเป็นไงเย้เย้เส้นทางชีวิตเส้นทางไอชีอีซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ